ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาเมื่อคืนวันเสาร์นี้ฝนตกมากแล้วก็นึกวิตกว่ามันจะเรื่อรังมาจนถึงเช้าวันอาทิตย์แต่ว่าตอนเช้านี้ไม่มีฝนก็เป็นบุญสำหรับเราทั้งหลายที่จะได้มานั่งฟังธรรมกันสบายๆใต้ร่มไม้ไม่ต้องกลัวฝนตกวันอาทิตย์โดยมากไม่ค่อยตกนานๆจะตกสักทีก็เหมือนทดสอบกำลังใจว่าเราเป็นคนอดทนต่อสู้กับอุปสรรคได้ขนาดไหนแม้ฝนตกก็ไม่กลัวอย่างนี้ก็เป็นการแสดงกำลังใจของความอดทนเข้มแข็งเพราะความอดทนเป็นทางแห่งความก้าวหน้าในชีวิตในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนคือวันที่29พรุ่งนี้30มะรืนนี้ก็วันที่1อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักที่เคารพของชาวเราทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนถ้าจะคิดไม่ดีแล้วก็ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดจะเทียมเท่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้แม้จะเอาไปเทียบเทียงกับพระเจ้าแผ่นดินต่างๆในโลกที่มีอยู่หลายพระองค์ก็ไม่เหมือนกันกับพระเจ้าแผ่นดินของเราพระองค์ได้ตั้งพระทัยที่จะปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามก็ในวันที่ทรงน้ำมูรธาพิเศษขึ้นเสวยราชสมบัตินั้นได้ประกาศพระราชปณิธานว่าเราจะปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามคำประกาศนี้เป็นธรรมเนียมของพระราชาในเมืองไทยที่ได้ทรงกระทำมาตั้งแต่โบราณแม้ในประเทศอื่นก็ได้เปล่งวาจาเช่นนั้นเหมือนกันปรากฏอยู่ในเรื่องพระวินัยว่าพระรูปหนึ่งไปตัดไม้เอามาสร้างกุฏิโดยไม่รับอนุญาตทีนี้เมื่อมีการพูดกันขึ้นท่านก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินอนุญาตไว้แล้วคืออนุญาตไว้ในวันขึ้นเสวยราชบ้าหญ้าน้ำต้นไม้พืชผักทั้งหลายในแผ่นดินนี้เรายกถวายแก่สมณะคือให้นักบวชเอาไปกินไปใช้ตามชอบใจคำนี้ทำให้พระองค์นั้นเอาไปแก้ตัวว่าได้รับอนุญาตจากพระราชาแล้วแต่ความจริงไม่ได้อนุญาตให้แต่เป็นการจัดตามธรรมเนียมในรูปอย่างนั้นต้นไม้ที่จะตัดมาต้องได้รับอนุญาตการไม่รับอนุญาตไปตัดมาก็ผิดพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติพระวินัยขึ้นไว้ไม่ให้ทำเช่นนั้นต่อไปแต่ว่าคำปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเมืองไทยเรานั้นเป็นการกัดบอกให้ทราบถึงหลักการที่จะปกครองบ้านเมืองว่าพระองค์จะขึ้นครองราชนั้นจะทรงกระทำอย่างไรเช่นราชการที่หนึ่งได้ประกาศว่าเราจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันตเสมารักษาไพร่พลบนตรีอันนี้ก็เป็นการประกาศหลักในการที่จะทรงปฏิบัติราชกรณียกิจให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยมีหลักสามประการประการแรกก็จะทรงยกย่องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ประการที่สองจะป้องกันขอบขันตเสมาไม่ให้ข้าศึกมารุกรานเหมือนแต่ก่อนประการที่สามก็จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกท่วงหน้าไม่เลือกชั้นวรรณะอันนี้เป็นหลักการใหญ่ที่ทรงตั้งไว้แล้วก็ได้ปฏิบัติตามหลักการนั้นทุกประการไม่มีข้อบกพร่องทำอย่างถูกท่วนทุกประการไม่มีอะไรที่จะบกพร่องเสียหายและการปัจจุบันนี้ท่านก็กล่าวว่าเราจะปกครองเมืองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามเพื่อคนทั่วไปที่เป็นชาวเกิดในสยามนี้ไม่ว่าจะเป็นคนฝรั่งแขกจีนไทยพม่ารามันหรืออะไรก็ตามต้องการให้เขาเป็นสุขทุกท่วนหน้าเป็นการแผ่พระเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าโดยความจริงนั้นพระเจ้าแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยไม่ต้องทรงทำอะไรไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรเพราะว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติที่จะต้องจัดต้องทำแต่ว่าพระองค์กล่าวเป็นหลักอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่เพียงสักแต่ว่ากล่าวได้ทรงกระทำนอกเหนือไปจากหน้าที่ที่ควรที่จะต้องทรงกระทำหน้าที่ของพระองค์ก็เป็นผู้รับรู้ในเรื่องอะไรต่างๆคือเซ็นชื่อเท่านั้นเองแต่ว่าพระองค์จะทรงกระทำเพียงเท่านั้นไม่ได้พระนามพระทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาราษฎรเห็นว่าสิ่งใดที่ต้องทำแต่ราชการไม่ได้ทำก็ทรงทนไม่ได้ต้องเสด็จไปทรงกระทำด้วยพระองค์เองความจริงพระองค์ไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้ใครทำอะไรแต่ว่าแนะนำให้เขากระทำได้พระองค์เคยกล่าวว่าฉันไม่มีอำนาจที่จะสั่งใครแต่ว่าแนะนำให้เขากระทำได้แต่ว่าคำแนะนำของนายหลวงนั้นยิ่งกว่าคำสั่งของราชการเพราะว่าคนทุกคนเคารพรักในพระองค์เมื่อพระองค์ประสงค์อะไรจะให้กระทำอะไรเขาก็ทำอย่างเต็มที่เพราะงั้นโครงการพระราชดำริไม่ว่าเรื่องอะไรใครเป็นผู้รับไปทำแล้วก็ทำอย่างจริงจังทำให้เสร็จรวดเร็วเพราะว่าเมื่อพระองค์สั่งแล้วถึงเวลาก็เสด็จไปดูด้วยคือทรงตรวจงานด้วยเหมือนกันไปตรวจดูว่าทำไปถึงไหนมีอะไรขัดข้องมีอะไรควรจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปทรงไปตรวจคนที่ปฏิบัติงานก็ต้องทำด้วยความตั้งใจความจริงในหลวงให้โทษก็ไม่ได้ให้คุณอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะลงโทษใครการลงโทษนั่นเป็นอำนาจของรัฐคือรัฐบาลแต่ว่าข้าราชการทั้งหลายมีน้ำใจเคารพรักพระองค์อย่างยิ่งมาได้รับมอบหมายอะไรก็ทำด้วยน้ำใจการกระทำอะไรด้วยน้ำใจนั่นมันสำเร็จเร็วกว่าโดยการบังคับหรือโดยอะไรอื่นมารบกวนให้ทำแต่ว่าทำด้วยน้ำใจคือพอใจอะไรถ้าเราพอใจเราก็มีความขยันมีความเอาใจใส่มีการคิดค้นที่จะให้เรื่องนั้นมันเจริญก้าวหน้าต่อไปแต่ถ้าไม่พอใจฝืนใจมันก็ทำไม่ได้อันนี้พื้นฐานการกระทำนั่นอยู่ที่ความรักพระองค์เคารพในพระองค์จึงทำอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นโครงการต่างๆจึงสำเร็จรวดเร็วเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนในหลวงท่านทรงทำอย่างนั้นแล้วทำโดยไม่หวังอะไรตอบแทนพระองค์ไม่มีอะไรที่จะหวังแล้วมันเต็มหมดแล้วเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ไปทุกประการไม่ได้ทรงหวังอะไรไม่ทรงหวังลาภหวังยศหวังสรรเสริญเยินยอจากใครๆเพราะพระองค์อยู่เหนือสิ่งนั้นอยู่เหนือลาภเหนือยศเหนือคำสรรเสริญเยินยอด้วยประการใดๆทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะมีอีกแล้วแต่ว่าพระองค์มีน้ำพระทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาปรารถนาที่จะให้ ประชาชนในแคว้นแดนสยามได้มีความสุขมีความสบายกันทุกท่วนหน้าสิ่งใดที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก็ทรงกระทำความจริงในหลวงท่านทำงานหนักกว่าเราที่เป็นข้าราชการทั่วไป
พราะข้าราชการทั่วไปนั้นยังมีเวลาพักผ่อนมากยังมีเวลาไปเที่ยวสนุกสนานได้ยังมีเวลาพักร้อนด้วยนะปีหนึ่งได้พักร้อนเท่าใดใครๆก็ใช้สิทธิ์เต็มที่ในการพักร้อนแต่ว่าในหลวงทรงทำงานไม่มีการพักร้อนเลยทรงทำตลอดปีตลอดเวลาเป็นพระเจ้าแผ่นดินลาไม่ได้พักไม่ได้ก็ต้องทำงานเรื่อยไปเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ไม่ใช่ว่ามีความสุขโดยความเป็นอยู่เพราะว่าต้องทำงานหนักคนโบราณก็จึงว่าทุกกษัตริย์ทุกเจ้าวัดทุกแม่เรือนกษัตริย์มีความทุกข์เพราะแบกประเทศไว้เจ้าอาวาสเนี่ยก็มีความทุกข์เพราะแบกวัดไว้ทั้งวัดแม่เรือนก็มีความทุกข์แบกภาระในครอบครัวเขาไม่ว่าทุกข์พ่อเรือนนะพ่อเรือนทำไมทุกข์พ่อเรือนไม่ค่อยรู้ข่าวสารจะมีไม่มีก็ไม่รู้อะไรจะขาดจะแคลนก็ไม่รู้สตังค์จะพอใช้หรือไม่ก็ไม่รู้ดูพ่อแม่บ้านแม่บ้านรู้ทุกอย่างว่าเดือนนี้เงินเดือนจะพอใช้ไหมอะไรจะขาดแคลนนะพ่อบ้านไม่รู้เรื่องเพราะว่าทำงานนอกบ้านเขาจึงว่าทุกกษัตริย์ทุกเจ้าวัดทุกแม่เรือนนี่สมภารนี่ก็ทุกแบบสมภารแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านไม่ทุกเพราะท่านประพฤติธรรมเอาธรรมะมาเป็นเครื่องแบ่งเบาภาระไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจถ้าทุกแบบเหมือนคนทั่วไปทุกพระมหากษัตริย์ก็อายุสั้นก็ทุกข์มากกว่าใครๆแต่ว่าหาได้เป็นทุกข์ไม่ทรงปล่อยได้วางได้เพราะทรงศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาน้ำพระทัยจึงสดใสไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ร้อนด้วยประการทั้งปวงจึงไม่เป็นทุกข์เจ้าวัดก็ถ้าหากว่ารู้จักปกครองวัดก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าปกครองไม่เป็นก็เป็นทุกข์เอาอะไรมาเป็นภาระไปหมดยึดถือไปหมดวัดของกูไปหมดมันก็นั่งเป็นทุกข์กลมกล่อมใจอันนี้ถ้าไม่นึกอย่างนั้นแต่ว่าทำไปตามหน้าที่เท่าที่จะทำได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ร้อนรนกระวนกระวายคอยแก้ไขปรับปรุงไปตามเรื่องตามฐานะไม่เป็นคนใจร้อนใจเร็วไม่หุนหันสันแล่นก็พอมีความสุขตามสมควรแก่ฐานะแม่บ้านก็เหมือนกันถ้าเข้าวัดเข้าวารักษาศีลฟังธรรมก็ทุกข์น้อยแต่ถ้าไม่เคยเข้าวัดก็ทุกข์มากเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ปลงไม่ลงไม่รู้จักปลงเพราะไม่มีปัญญาจะปลงไม่เอาธรรมะไปใช้เพราะยังไม่เห็นคุณประโยชน์ของธรรมะไม่หันหน้ามาศึกษาไม่หันหน้ามาปฏิบัติก็มีแต่ความทุกข์ทรมานด้วยเรื่องการเป็นอย่างนั้นจนเป็นโรคประสาทไปตามกันคนเราที่เป็นทุกข์จนขนาดเป็นโรคประสาทนี่แสดงว่าทุกข์มากที่สุดทุกข์ไม่ปลงทุกข์ไม่วางแบกไว้ตลอดเวลาก็มีแต่ความกลุ้มอกกลุ้มใจมีปัญหาแต่ถ้าเรารู้จักปลงรู้จักวางมันก็สบายใจไม่มีอะไรที่จะทุกข์มากเกินไปจึงต้องแสวงหาเครื่องมือไว้สำหรับที่จะใช้ปลงสิ่งเหล่านั้นของหนักมันต้องใช้เครื่องมือถ้าไม่ใช้เครื่องมือยกหรือวางมันก็พังกันไปหมดแต่เรารู้จักใช้เครื่องมือก็ไม่เป็นอะไรเพราะปลงได้วางได้สิ่งทั้งหลายก็จะเรียบร้อยญาติโยมที่ได้มาวัดอยู่บ้างถึงแม้จะมีความทุกข์ก็ไม่รุนแรงเกินไปแต่คนที่ไม่เข้าวัดไม่อ่านหนังสือธรรมะไม่สนใจธรรมะเสียเลยนั่นพอเป็นทุกข์ก็ทุกข์หนักจนเป็นบ้าเป็นหลังไปก็ว่าได้นี่เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าได้เรียนธรรมะไว้พอปลงพอวางมีอะไรเกิดขึ้นก็ปลงได้วางได้มีจิตใจสงบตามสมควรไม่วุ่นวายไม่ร้าวร้อนเกินไปอันนี้หวังว่าโยมทั้งหลายคงจะได้เห็นด้วยตัวเองตั้งแต่เราเข้าวัดศึกษาธรรมะเราได้สวดได้ร้องว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็พอรู้เรื่องพอจะเอาไปใช้ได้ถ้าใช้แต่ถ้าไม่ใช้มันก็ไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันเพียงแต่สวดได้ท่องได้เราไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิต
แต่ถ้าหากว่าเราได้ใช้ก็จะเกิดประโยชน์เป็นคุณค่าแก่ชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องรู้จักใช้ด้วยเครื่องมือนี่ต้องรู้จักใช้เรามีเครื่องมือหลายชนิดสำหรับทำงานทำการจอบเสียมขวานหรือว่าอะไรที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปก็ใช้ให้เป็นใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ได้เรื่องไม่เกิดประโยชน์เหมือนเอาขวานไปโกนหัวนี่มันไม่ได้ตัดผมไม่ได้เอามีดโกนหัวไปผ่าฟืนมันก็ไม่ได้หรือจะไปหั่นผักในครัวมันก็ไม่ได้มันคมเกินไปเดี๋ยวหั่นเอานิ้วชี้ตนเข้าให้มันก็เกิดเป็นปัญหาอันนี้เราต้องรู้ว่าควรใช้อะไรเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นหลักธรรมะที่เราศึกษามาเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตถ้าเราเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วใช้เป็นก็จะช่วยให้คลายจากความทุกข์ความแดดร้อนใจได้ธรรมะที่เราควรใช้มากในชีวิตประจำวันใช้สำหรับป้องกันไว้ก็ได้ใช้สำหรับแก้ไขก็ได้ธรรมะที่จะใช้ป้องกันก็คือตัวสติปัญญาสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแต่ว่าพูดว่าสติปัญญาเพื่อให้ฟังง่ายอันนี้เป็นธรรมสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเราคือไม่ให้เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนใจถ้าเรามีสติมีปัญญากำกับสติหมายความว่ารู้ทันในสิ่งที่เรากำลังประจนอยู่รู้ทันต่อสิ่งนั้นอารมณ์อะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรารู้ทันพอรู้ทันมันก็จะหยุดปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่มีเรื่องตามปกติเราไม่รู้ไม่ทันมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาปรุงเป็นความรักปรุงเป็นความชังปรุงเป็นความโกรธความเกลียดด้วยประการต่างๆอันนี้เพราะรู้ไม่ทันก็เกิดความทุกข์ที่มีความทุกข์ก็เพราะว่าในขณะนั้นเราไม่มีความรู้ไม่รู้ว่าเรากำลังเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าเราทุกข์ด้วยเรื่องอะไรแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นมันคืออะไรไม่รู้ทั้งหมดไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้ท่ามกลางไม่รู้ที่สุดของเรื่องนั้นความไม่รู้น่ะคือตัวโมหะที่ครอบงำจิตใจพอโมหะอยู่ใจก็ไม่มีปัญญาไม่มีสติเมื่อไม่มีสติไม่มีปัญญาจิตมันก็มืดเวลามืดรับอะไรมาก็รับมาทั้งดุ้นโดยไม่ได้มีวิจัยวิจารณ์ในเรื่องนั้นมาความรู้มาไม่ทันปัญญามาไม่ทันเราก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ในเรื่องนั้นทุกเรื่องมีทุกเรื่องเป็นทุกเรื่องนั่นเรื่องนี้ด้วยประการต่างๆที่เรานั่งเป็นทุกข์ทุ่มบกทุ่มใจเช่นของหายเราก็เป็นทุกข์ไม่ได้ดังใจเราก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่เรามีเราได้เราก็เป็นทุกข์ดังที่เราสวดอยู่ทุกวันทุกวันเราก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องอย่างนั้นการเป็นทุกข์นั้นก็เพราะเราไม่รู้เรื่องของสิ่งเหล่านั้นไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรมันมีสภาพอย่างไรเราไปยึดเอาเป็นว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาตามภาษาธรรมะก็เรียกว่ามีคณะสัญญาคณะคอระฆังตัวนอนูคณะสัญญาความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่รู้จักแยกออกไปให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรเมื่อเราไม่รู้จักแยกสิ่งเหล่านั้นเราก็ยึดไว้ทั้งดุ้นทั้งแทงแล้วก็เอามาเป็นทุกข์เหมือนคำโบราณก็ว่ากอดลูกอ่อนไหว้หรือว่าได้มะพร้าวทั้งผลเอามากกมากอดไหว้ไม่รู้จะทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่บุคคลผู้นั้นในทางธรรมะท่านสอนให้เราพิจารณาหรือใช้คำสมัยใหม่ว่าวิจัยวิจารณ์ในเรื่องนั้นวิจัยมันก็ไม่ใช่คำใหม่อะไรนะเป็นคำบาลีแต่เพิ่งเอามาใช้กันในหลักวิชาการเรียกว่าสภาวิจัยแห่งชาติอะไรนี้มันก็เป็นหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ในโพชฌงค์7ก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าธรรมะวิจัยธรรมะวิจัยอยู่หรือวิจัยก็หมายความว่าค้นคว้าในเรื่องธรรมะศึกษาในเรื่องธรรมะ
แยกแยะในเรื่องสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงเราเรียกว่าเป็นการวิจัยทำติดต่อกันไปไม่หยุดก็เรียกว่าวิจารณ์อยู่ในสิ่งนั้นไม่ปล่อยปละละเลยสิ่งนั้นวิจัยไปวิจารณ์ไปค้นคว้าไปจนกว่าจะถึงบางอ้อคำว่าถึงบางอ้อก็ร้องออกมาได้ว่าเออมันก็เป็นเช่นนี้เองไม่มีอะไรที่น่ายึดถือไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นอะไรนี่เรียกว่าถึงบางอ้อพอถึงบางอ้อมันก็หลุดไปทันทีความยึดถือหลุดไปจากจิตใจความทุกข์ก็หายไปเพราะมันหลุดออกไปแล้วแต่ที่ยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ยังยึดถืออยู่ยังสำคัญอยู่ว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งถาวรเป็นสิ่งให้ความสุขสนุกสบายแก่ตัวเรามันยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องขึ้นลงลงตามอารมณ์เวลาได้ก็สบายใจเวลาไม่ได้ก็มีความเสียอกเสียใจมีความทุกข์ในอย่างนั้นเรื่องนี้แล้วทุกข์แล้วก็ไม่มีการวิจัยอีกว่านี่เราจิตใจเป็นอย่างไรสภาพใจเราเวลานี้เป็นอย่างไรเราไม่ได้คิดไม่ได้หันมามองพิจารณาปล่อยให้เมฆหมอกแห่งความหลงครอบงำจิตใจมัวไปหมดแสงสว่างส่องไม่ถึงเราก็นั่งกลุ้มหนักเข้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับจนเป็นโรคอะไรขึ้นมานี่คือความผิดที่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปใช้เป็นเครื่องแก้ไขปัญหาเราก็มีแต่ปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาคนมีปัญหาแต่ไม่รู้จักแก้มันก็ยุ่งหรือว่าแก้แต่แก้ไม่ถูกมันก็ยุ่งเหมือนกันการที่แก้ไม่ถูกปัญหาก็เพราะว่าไม่ยอมรับความจริงของเรื่องนั้นๆอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเรามันยึดถือในตัวตนมากไปสำคัญในตัวตนมากไปคือสำคัญว่าเราเก่งมากไปเราฉลาดมากไปเรารู้อะไรอะไรมากไปเรามีอะไรเหนือคนมากไปไม่ยอมลดตัวลงมามันก็ไปไม่ได้ในธรรมะ10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินต้องประพฤตินี่มีอยู่ข้อหนึ่งคือมัตถวะมัตถวะหมายความว่าอย่าอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตัวหรือพูดอีกอย่างหนึ่งหมายความว่ายอมรับความคิดความเห็นของคนอื่นคือยอมรับไว้ก่อนแล้วเอามาพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นลักษณะของคนอ่อนน้อมถ่อมตัวเพราะคนที่เป็นคนอ่อนนี่มันต้องถอนความยึดถือออกให้ก่อนคือสอนความยึดถือในความมีตัวมีตนให้มันน้อยลงไปยังมีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยลงไปมหากษัตริย์ทั้งหลายนี่เขาเรียกว่ามีขัตติยมานะขัตติยมานะคือสำคัญว่าฉันเป็นกษัตริย์นี่อันนี้สำคัญมากถ้าสำคัญตัวนี้อ่อนไม่เป็นง้อใครก็ไม่ได้รับความคิดความเห็นของใครก็ไม่ได้ฉันถูกคนเดียวฉันเก่งคนเดียวในแผ่นดินนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีมัตถวะไม่มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนอันตรายจะเกิดขึ้นในภายหลังถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ผู้ปกครองบ้านเมืองจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามถ้าเป็นคนที่สำคัญตนว่ายิ่งใหญ่กว่าใครๆความรู้มากกว่าใครๆไม่ยอมรับความคิดความเห็นของใครๆอนาคตของผู้นั้นมักจะตกต่ำเพราะว่าตัวสำคัญผิดมากเกินไปไม่รับความคิดความเข้าใจจากคนอื่นบ้างหรือว่ายอมรับแต่เฉพาะคนที่ใกล้ชิดคนใกล้ชิดผู้ใหญ่นี่มักจะไม่พูดความจริงให้ผู้ใหญ่ฟังเพราะว่าผลประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญหวังผลประโยชน์จากผู้นั้นเพราะผู้นั้นมีอะไรที่จะให้แก่ตนได้ให้ลาภให้ยศให้สรรเสริญให้ความสุขให้นั่นให้นี้อันนี้ถ้าไปพูดในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบก็ไม่ได้ก็เลยพูดแต่สิ่งที่ชอบใจดูพวกขันธีในราชสำนักจีนทั้งหลายเลยพวกขันธีนี่เอาใจพระเจ้าแผ่นดินเอาใจพระเจ้าแผ่นดินไม่ขัดข้อรู้น้ำใจว่าต้องการอะไรทำสิ่งนั้นแต่ว่าขันธีนั้นไม่ใช่เอาใจแต่พระเจ้าแผ่นดินไปเอาสินบนจากพวกที่มาหาพระเจ้าแผ่นดินด้วยเอาสินบน
แม่พวกสาวสนมกรมวังทั้งหลายมันมีมากเลยใครอยากได้ข้าวเฝ้าในราตรีนี้บ้างเราต้องไปหาขันทีและเวลาไปหาก็ต้องมีอะไรหยอดลงไปในมือขันทีเอาไข่มุกบางซ้ายสร้อยเอาทองเอาย้องไปให้หลายคนขันทีก็ต้องไปชั่งดูว่าของใครมากกว่าของใครใครน้ำหนักมากกว่าใครก็เสนอให้คนนั่นได้ข้าวเฝ้าในคืนนั้นอะไรอย่างนี้ก็ประจบองค์พระมหากษัตริย์แต่ไม่เอาสินบนจากผู้น้อยต่อไปขันทีในราชสำนักกรุงจีนนี่เรียกว่าเป็นตัวที่กันล่อนที่สุดในโลกก็ว่าได้กลิ้งไปกลิ้งมาเอาตัวรอดเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ว่าผลที่สุดพวกขันทีเหล่านี้มักจะลำบากภายหลังเมื่อพระราชาองค์นั้นตกลงไปพวกขันทีก็พลอยตกไปด้วยเหมือนกันเอาตัวไม่รอดคือรอดชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลที่สุดก็เอาตัวไม่รอดคนเราอยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ถ้าหากว่าคอยประจบป้อยอให้ผู้ใหญ่คล้อยไปตามความต้องการของตัวมากไปเป็นคนประทุษร้ายต่อบุคคลผู้นั้นคือไม่รักไม่ภักดีต่อผู้ที่เราอยู่ด้วยแต่ว่าประทุษร้ายเพราะทำให้ท่านผู้นั้นหลงไหลมัวเมาในคำพูดของตัวถ้าว่าเป็นคนมีอำนาจในชาติในบ้านเมืองก็เรียกว่าคนนั้นประทุษร้ายต่อชาติบ้านเมืองเหมือนกันเพราะการกระทำเช่นนั้นไม่ได้คิดถึงส่วนรวมไม่คิดถึงประโยชน์สุขของประชาชนแต่คิดเอาเรื่องส่วนตัวเอาพวกของตัวเป็นใหญ่ก็เรียกว่าเป็นคนประทุษร้ายไม่มีธรรมะเป็นหลักในจิตใจผู้ใหญ่ที่คล้อยตามคนที่อยู่ใกล้ในเรื่องอะไรต่างๆมักจะมีอนาคตไม่ค่อยจะสดใสเท่าใดมักจะลำบากเดือดร้อนในภายหลังเพราะว่าเป็นคนเชื่อง่ายที่เขาเรียกว่าหูเบาหูเบาคือเชื่อง่ายแต่เป็นคนหูตึงไม่เชื่อง่ายฟังไว้แต่ไม่เชื่อไม่เอามาเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นคำที่เขาพูดไปตามเรื่องของเขาเพื่อประโยชน์ของเขาพูดอะไรก็ปล่อยว่าที่ตรงนั้นไม่เอามาเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ค่อยจะเป็นอะไรเป็นตัวอย่างมาอย่างนั้นดังนั้นจึงต้องมีใครที่เป็นผู้ใหญ่ต้องอ่อนเหมือนกันในคราวที่ควรอ่อนแข็งในคราวที่ควรแข็งรู้จักผ่อนผันท่านยาวอำนาจมีใช่เป็นเวลาที่จะใช้ก็ใช้ให้มันถูกต้องแต่เวลาไม่ใช้ก็ไม่ใช่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งต่างๆอะไรก็ไม่บกพร่องชีวิตคนเราที่มันไปไม่รอดในเพราะเรื่องนี้ไม่ว่าใครถ้ามีจิตแข็งกระด้างไม่ยอมรับฟังความคิดความเห็นของใครๆหรือสำคัญผิดเขาเรียกว่ามีมานะมานะนี่เป็นมันมีความหมายอยู่สองอย่างบางทีเราบอกมันต้องมานะพยายามหมายความว่าต้องปลุกกำลังใจให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีกำลังที่จะคิดทำงานทำการเพื่อความก้าวหน้าอย่างนั้นมันคู่กันกับมานะพยายามแต่ถ้าพูดว่ามานะเฉยๆหรืออติมานะอติมานะหมายความมายกตนข่มท่านมองตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนสำคัญแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นว่าเป็นผู้ด้อยความรู้ด้อยฐานะในทรัพย์สมบัติในหน้าที่การงานทำให้ดูหมิ่นผู้อื่นเวลาดูหมิ่นผู้อื่นนั้นสภาพจิตมืดมัวหรือว่าสำคัญตัวว่ายิ่งใหญ่ก็จิตมืดมัวเหมือนกันไม่เห็นอะไรชัดตามสภาพที่เป็นจริงก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตแก่การงานได้จึงต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในจิตใจของเราเราไปไหนก็ไปอย่างคนอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่แสดงอาการอะไรให้ใครรู้ให้ใครเห็นว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเราอยู่ในฐานะอะไรคมในฝักคนโบราณเขาพูดว่าคมในฝักหมายความมาเก็บความคมไว้ข้างในไม่จำเป็นจะต้องชักจะไปชักเอาไว้ข้างในก่อนแต่พอถึงเวลาจะต้องชักดาบต้องชักดาบชักดาบแล้วก็ต้องฟันกันละทีนี้มันต้องใช้ความเข้มแข็งถ้ารู้จักใช้อย่างนี้มันก็สบายจิตใจจะเป็นปกติไม่เกิดความสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องอ่อนบางครั้งแข็งในบางคราว
รู้จักผ่อนผันท่านยาวสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสติปัญญาจึงต้องใช้อยู่ตลอดเวลาคอยกำหนดรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่ในใจของเรารู้ที่ตัวเรากำหนดที่ตัวเราไม่ต้องไปกำหนดที่สิ่งอื่นกำหนดสภาพจิตของเราระวังจิตตัวเดียวเรื่องอื่นไม่ต้องมากเมื่อเรารักษาจิตได้มันรักษาหมดแล้วศีลก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะเราคุมจิตไว้ได้ในครั้งพุทธกาลมีคนคนหนึ่งเข้าไปบวชในศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ไปสู่สำนักพระวินัยธรคืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางระเบียบวินัยท่านก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้ฟังแล้วเหยียดมือเหยียดเท้าก็ไม่ได้มันเป็นอาบัติไปหมดทำอะไรเป็นอาบัติไปหมดละเอียดถี่ยิบรำคาญหาไปหาพระธรรมธรอาจารย์ที่สอนธรรมะท่านก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้โอ้ยทำมันลำบากการปฏิบัติลำบากเหลือเกินเป็นพระนี่ลำบากเหลือเกินเลยไปหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมธรอาจารย์ที่สอนธรรมะท่านก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้โอ้ยทำมันลำบากการปฏิบัติลำบากเหลือเกินเป็นพระนี่ลำบากเหลือเกินเลยไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ทนไม่ไหวแล้วอยากขอลาสิกขาพระองค์ก็ถามว่าเรื่องมันอะไรเหตุมันเป็นยังไงที่เธอจะต้องลาสิกขาก็บอกเรื่องให้ฟังว่าพระอาจารย์วินัยสอนอย่างนั้นอย่างนั้นจนเหยียดมือเหยียดเท้าก็ไม่ได้นะอะไรอะไรก็เป็นอาบัติไปหมดเรียกว่าอาบัติทุกกฎเนี่ยมันมากทำอะไรมันติดทั้งนั้นต้องระวังเพื่อจะยื้อไปมันก็อึดอัดเนี่ยตากระตือไม่ไหวพอไปถึงอาจารย์ธรรมะก่อนนั่นเป็นบาปไปนั่นเป็นอกุศลเรื่องมากจนกระดิกตัวไม่ได้อีกเหมือนกันคิดอะไรก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องถืออะไรทั้งหมดถือเพียงสิ่งเดียวจะได้ไหมไม่ต้องมากเรื่องเอาอันเดียวพระหนุ่มนั้นก็ค่อยเบาใจในกราบทูลว่าถ้าเพียงเรื่องเดียวเห็นจะออกไปได้ไม่ต้องลาสิกขาพอจะปฏิบัติได้แต่พระองค์บอกว่าเรื่องเดียวก็เธอรักษาใจของเธอเท่านั้นเรื่องร่างกายไม่ต้องไปยุ่งกับมันเรื่องอะไรอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอาแต่ที่ใจแห่งเดียวเพราะว่าใจมันก็เป็นบ่อเกิดของเรื่องทั้งหมดอยู่แล้วอะไรอะไรมันเกิดจากใจเราทั้งนั้นใจมันคิดก่อนแล้วจึงพูดออกไปถ้าเราพูดคำสุภาพก็ใจสุภาพถ้าพูดคำหยาบก็ใจหยาบพูดคำด่าคำว่าใจมันก็เป็นอย่างนั้นกิริยาอาการก็เป็นไปตามใจเราเคลื่อนไหวอะไรมันเป็นไปจากใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อระวังที่จุดเดียวซึ่งเป็นจุดสำคัญเป็นที่ควบคุมสิ่งทั้งหมดในร่างกายแล้วส่วนอื่นมันก็ดีไปหมดคือระวังใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นการระวังใจนั่นก็เรียกว่ามีศีลเกิดขึ้นมีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่มีอะไรอยู่หมดทุกสิ่งทุกประการมันก็ไม่ลำบากอะไรเราจึงต้องควบคุมที่ใจสติกำหนดอยู่ที่จิตของเราคือคอยกำหนดรู้ว่าจิตเรามีอะไรเกิดขึ้นมีบาปเกิดขึ้นไหมจิตลูกไหมจิตโกรธจิตหลงจิตริษยาจิตพยาบาทจิตมีความกำหนัดมีความขัดเคือง มีความลุ่มหลงมีความมัวเมาบรรดาสิ่งที่เป็นอกุศลเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกำหนดความที่จิตแล้วก็อะไรที่มันเกิดมันก็หยุดนะหยุดเพราะอะไรเพราะว่าใจคนเรามันนึกได้ทีละเรื่องเมื่อขณะนึกเรื่องกิเลสอยู่แล้วก็สติมันไม่มีปัญญาก็ไม่มีพอเราเอาสติมากำหนดจิตมันก็ทิ้งสิ่งนั้นทันทีกิเลสมันก็หายไปเพราะตัวอื่นเข้ามาแทนถ้าที่นั่งจำกัดนั่งได้คนเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งอีกคนหนึ่งจะมานั่งได้อย่างไรนั่งไม่ได้นั่งซ้อนกับมันไม่ได้นะมันเกิดเรื่องนะอันนี้เมื่อคนหนึ่งลุกขึ้นคนหนึ่งจึงนั่งได้ในจิตเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อความคิดหนึ่งอยู่มีความคิดอื่นมันก็ไม่มีเมื่อโลภอยู่สิ่งอื่นมันก็ไม่มีเมื่อโกรธอยู่ตัวอื่นก็ไม่มีเมื่อมีความหลงตัวอื่นก็ไม่มีโลภโกรธหลงอยู่ในใจฝ่ายอกุศลก็มานั่งอยู่แล้วฝ่ายกุศลก็ไม่มีโอกาสจะเข้ามาได้ในจิตของเราเราก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้น
นี้ถ้าหากว่าเรามีสติคอยกำหนดรู้พอมีรูปเกิดขึ้นรูปพับตัวรูปมันก็หายไปเพราะตัวสติเข้ามานั่งแทนเวลาเรามีความโกรธถ้าไม่รู้ก็โกรธเป็นพื้นเป็นไฟไหลออกมาที่คำพูดที่กริยาท่าทางเราลืมไปในขณะนั้นเรามักพูดอะไรลืมตัวจึงทำอย่างนั้นลืมตัวแล้วทำในบางทีมันหนักลืมตัวแล้วไปฆ่าคนก็ได้ทำร้ายคนอย่างรุนแรงก็ได้เพราะความลืมตัวมันเสียหายไม่ใช่น้อยแล้วสติแค่เดียวทำตัวให้ต้องไปอยู่ในทุกข์ในตารางได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเพราะในขณะนั้นเราไม่มีสติกำหนดแต่พอมีสติฉุกคิดขึ้นมาได้สิ่งนั้นก็หยุดไปทันทีฉุกคิดขึ้นมาว่าเราเป็นอะไรเรากำลังโกรธให้โกรธอะไรโกรธใครโกรธดีหรือไม่ดีปัญญามาช่วยคิดช่วยตรองชั้นแรกตัวสติมาก่อนพอสติมาปุ๊บรู้ว่าตัวโกรธปัญญาก็มาว่าไม่ดีแล้วก็ไม่ดีอย่างไรพอชี้แจงคิดกรองไปในเรื่องนั้นขณะนั้นตัวบาปไม่เกิดแล้วแต่มีกุศลคือตัวสติตัวปัญญากำกับจิตใจเราก็คุมสิ่งนั้นไว้ได้ทำบ่อยๆจนกระทั่งมันชินเมื่อมันชินมากเข้าตัวอกุศลไม่สามารถจะโผล่มาได้เพราะโผล่มาทีไรก็สติก็ทุบหัวมันทุกทีพอโผล่มาทุบโผล่มาทุบแล้วมันจะมาได้อย่างไรมันก็ไม่กล้ามารังเกียจเราต่อไปแต่นี่พอมันมาแล้วมันมีโอกาสที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนไว้ในจิตใจของเราถ้าจนกลายเป็นนิสัยกระทบนิดก็ปึ้งขึ้นมาทันทีกระทบหน่อยก็ปึ้งขึ้นมาทันทีไปอย่างนั้นนะเพราะว่าเราฝึกอย่างนั้นเราทำมาเทียบอย่างนั้นความจริงสิ่งนั้นไม่ใช่เนื้อแท้ของเราไม่ใช่ธรรมชาติตัวจริงตัวแท้ของเราธรรมชาติตัวจริงตัวแท้ของเรานั่นคือความสะอาดความสว่างความสงบทางใจแต่เพราะเราไม่ได้คุมมันไว้สิ่งนั่นหายไปสิ่งที่ไม่สะอาดเข้ามาแทนสิ่งที่ไม่สงบไม่สว่างเข้ามาอยู่แทนจนเราสำคัญผิดว่าเป็นตัวเราไปนี่ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยที่สำคัญผิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นพอแสดงออกทีใดก็มักจะพูดว่ามึงไม่รู้จักกูนี่คือการไปตูเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวแท้ในจิตใจมาเป็นตัวขึ้นมาทำให้หลงผิดไปในรูปอย่างนั้นเพราะไม่ได้ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องกำกับจึงทอดค่อยกำหนดไว้ตลอดเวลาการที่เรามาอยู่วัดเป็นครั้งคราวเหมือนกับโยมมาภาวนาขณะนี้ก็มีโยมชุดหนึ่งก็คนอายุมาเป็นส่วนมากคนแก่ๆมากันนะความจริงต้องการคนที่อยู่ในวัยที่ปฏิบัติงานที่ต่อสู้กับลูกที่ยังขึ้นเวทีชกอยู่คนลงนั่งข้างเวทีแล้วไม่เท่าไรก็ได้แต่ว่าท่านก็มาตามเรื่องนะมาทำที่นี่บ้างไปทำที่โน่นบ้างบางคนก็ทำมาหลายที่แล้วยังไม่ดีขึ้นคือว่าไปทำเวลาทำก็ทำแต่ว่าเวลากลับบ้านไม่เอาไปใช้ทำแต่ที่วัดมาอยู่3วันควบคุมจิตได้3วันพอกลับไปบ้านเหมือนเดิมลูกหลานจึงต่อว่าคุณย่าคุณยายนี่ไปวัดทุกวันซะกลับมายังขี้โมโหนี่หลานมันต่อว่าคุณย่าคุณยายนะแต่ทำไมจึงถูกต่อว่าอย่างนั้นเพราะเวลาออกจากวัดไม่เอาไปด้วยไม่เอาสิ่งที่ได้ทำนั้นไปด้วยไม่เอาสติไม่เอาปัญญาไปใช้พอกลับไปถึงบ้านพอเข้าประตูบ้านเหมือนเดิมตีนทันทีบางทีก็แรงกว่าเดิมอีกก็จากมาหลายวันไม่ได้ระบายไปเจอลูกเจอหลานก็เอายายใส่ไอ้นั่นทำไมยังไงโน่นทำไมอย่างนี้กูไม่อยู่แล้วมันอย่างนี้ไปถึงเอายายเลยก็ไม่ได้ทำมาหลายวันคือไม่มีสติเวลาเข้าบ้านเวลาเข้าบ้านไม่ได้มีสติไปว่าฉันมาจากวัดฉันไปหัดภาวนาฉันไปฝึกสติฝึกปัญญาต้องเอามาใช้เอามาใช้ที่บ้านหัดแล้วไม่เอาไปใช้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรแต่ต้องเอาไปใช้ที่บ้านของเราเอาไปใช้แม่ชาวต่างประเทศเขาก็สงสัยเหมือนกันเขามาทำการปฏิบัติ10 วันวันสุดท้ายก็ได้
พูดอะไรให้ฟังก็เขาถามว่าไปอยู่บ้านจะต้องทำอยู่อย่างนี้แต่ว่าต้องเดินอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำมาหากินทำอย่างนั้นมันไม่ได้เราก็ไม่ใจให้ทำอย่างนั้นทำอะไรก็ได้ไปค้าขายก็ได้ไปทำราชการทำอะไรก็ได้แต่ว่าในขณะทำนั้นต้องคอยกำหนดรู้ไว้ว่าเราทำอะไรอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่าทำด้วยความคิดอยากจะมีอยากจะได้ในเรื่องอะไรอย่าทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแนะนำเขาอย่างนั้นเขาก็พอรับฟังได้จะได้เอาไปใช้เมื่อมีปัญหาอะไรก็ค่อยมาแก้ไขกันต่อไปมันเป็นควรจะเป็นอย่างนั้นจุดมุ่งหมายที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อสร้างกำลังที่เป็นฐานสำคัญไว้สำหรับรองรับชีวิตของเรามีฐานอันมั่นคงเกิดได้ประพฤติได้ปฏิบัติแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องอย่างนั้นเอาไปใช้แก้ไขปัญหาแต่นี้บางทีเรามาแต่ว่ามายึดถืออะไรอะไรเข้าไปอีกเหมือนในวัดบางวัดว่าบวชมันแค่กับที่นั่งคนนั้นของท่านคนนั้นของนี้ของท่านคนนี้คนอื่นมานั่งไม่ได้ถ้าหากว่าใครเพิ่งมาถึงนั่งเจ้าของมาถึงตาเขียวทำไมมานั่งตรงนี้กลับไปสร้างตัวตนคือสี่วัดเสียอีกไปยึดถือว่าที่นั่งของข้าก่อนอื่นมานั่งไม่ได้อันนี้พระต้องคอยดูเหมือนกันคอยดูว่าที่ตรงนั้นแต่ใครมาเชิญไปนั่งกันนู้นตรงนี้ของท่านนั่นตรงนี้ของท่านนี่วู้ท่านทั้งนั้นท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่มานั่งนั้นคือไปวัดแล้วไม่ได้ลดอะไรลงไปเลยจะไปเพิ่มหนักเข้าไปอีกไปเพิ่มตัวตนมากขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เข้าเป้าคือไม่เข้าเป้าหมายของการปฏิบัติเพราะไปเพิ่มอัตตาให้แก่ตัวเองเรามาวัดนี่มันต้องมาขูดเกาตัวตนให้มันลดน้อยลงไปการปฏิบัติทุกอย่างเลยให้ทานก็เพื่อลดอัตตารักษาศีลลดอัตตาเจริญภาวนาก็เพื่อลดอัตตาทำอะไรก็เพื่อลดสิ่งนี้ลงไปเพราะตัวอัตตานั้นมันเป็นฐานสำคัญที่สร้างปัญหาบรรดาปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดจากความยึดถือนี่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นนั่นเป็นนี่นี่ที่ยึดอยู่ในตัวนี้ที่เป็นตัวปัญหาเนี่ยความจริงหลักอื่นก็สอนกันมาเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังเราก็สอนก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เขาก็สอนอนิจจังทุกขังเขาก็สอนแต่ไม่สอนเรื่องอนัตตาไม่พูดเรื่องอนัตตาพูดไม่ได้ทำไมจึงพูดไม่ได้เพราะฐานความเชื่อมันอยู่ที่ตัวตนมีตัวตนใหญ่เรียกว่าบรมอัตตาหรือปรมัตตมันเป็นฐานของสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นที่เกิดของสรรพสิ่งทั้งหลายทำลายตัวนั่นเสียแล้วหลักศาสนาของเขามันก็จะไม่ได้เรื่องความจริงยังได้เรื่องอยู่เพราะข้อปฏิบัติมีอยู่แต่คนมันไปไม่ลึกไปไม่ถึงก็การทำลายอัตตาหรือตัวตนพระพุทธเจ้าท่านมาศึกษาค้นฟ้าในเรื่องธรรมะศึกษาไปค้นฟ้าไปก็ได้พบความจริงว่าโอ้มันอยู่ที่ตัวนี้ที่ตัวสำคัญตัวอัตตาตัวความยึดถือตัวตนแล้วความมีตัวมีตนเนี่ยมันแตกแขนงออกไปเป็นเรื่องอะไรอะไรต่างๆมากมายสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆพระองค์จึงสอนหลักอนัตตาเพิ่มเข้ามาในสามัญลักษณะ3ประการคืออนิจจังทุกขังและก็อนัตตาอนิจจังนั้นก็เป็นทางทำลายอนัตตาทุกขังก็ทางทำลายอนัตตาที่ให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงก็เพื่อจะให้เห็นว่าตัวแท้มันไม่มีมันมีแต่ตัวความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาชีวิตร่างกายจิตใจของเราทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันเปลี่ยนแปลงดูร่างกายของเรานี่ก็เปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับจนกระทั่งแบบนี้เวลานี้ก็กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่หายใจเข้าอันหนึ่งหายใจออกอันหนึ่งถ้าพูดโดยความละเอียดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่คนเดียวกันแต่มันสืบต่อกันอันนี้ไปสู่อีกอันหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนมาจนกระทั่งเราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วมันก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปตลอดเวลาความจริงความคิดนี้เกิดขึ้นในยุคพระพุทธเจ้าแม้ในประเทศตะวันตกก็เกิดความคิดนี้เหมือนกัน
แต่ว่าไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งเช่นนักปราชญ์ที่เขาก็พูดว่าคนคนเดียวกระโดดลงไปในแม่น้ำสายเดียวกันไม่ได้นี่ก็หมายความว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเมื่อกระโดดลงไปมันคนหนึ่งขึ้นมาอีกคนหนึ่งกระโดดลงไปอีกคนหนึ่งแม่น้ำมันก็ไม่ใช่สายเดียวมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาพูดในนี่เหมือนกันแต่ไม่ไปไกลยอดฐานทางศีลธรรมของเขามันไม่เหมือนของอินเดียอินเดียมีฐานทางศีลธรรมมั่นคงมากแล้วก็มีสร้างปัญญาพอสมควรแต่ไม่ถึงจุดหมายที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งเป้าไว้ขั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็เลื่อนชั้นขึ้นไปจนถึงขั้นอนัตตาให้คิดลึกไปไกลออกไปการปฏิบัติทุกอย่างก็เพื่อจุดนั้นเช่นเราคิดในเรื่องอนิจจังก็เพื่อเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมันไม่มีเนื้อแท้คิดในเรื่องความทุกข์ก็เหมือนกันเพื่อเห็นหลักอนัตตาแล้วแต่คิดเรื่องอนัตตาก็หมายความว่าแยกแยะวิเคราะห์ออกไปจนเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้มันเป็นแต่เพียงรวมตัวกันเข้าไหลไปเพราะอำนาจการปรุงแต่งเมื่อมีอำนาจปรุงแต่งสิ่งนั้นก็เกิดอยู่เป็นอยู่หมดอำนาจปรุงแต่งสิ่งนั้นก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าอะไรพัดลมหมุนได้ก็เพราะมีไฟฟ้าไฟกว้าเกิดขึ้นได้เพราะมีการปรุงแต่งการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเราคิดให้ละเอียดเอามาคิดเวลาว่างๆคิดให้ละเอียดให้ลึกซึ้งลงไปก็จะมองเห็นว่าตัวเรานี้มันเป็นแต่เพียงจุดหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นไม่มีอะไรถาวรที่เราจะไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาก็จิตใจจะได้สบายขึ้นเช่นใครทำอะไรให้เราโกรธถ้าเราเอาอลักขณตาเข้าจับว่าไม่มีใครทำอะไรให้แก่ใครเราผู้รับมันก็ไม่มีผู้ให้มันก็ไม่มีแล้วเราจะไปโกรธใครไปโกรธสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนทำไมสิ่งที่ออกมาก็มันของปรุงแต่งคำด่านี่ก็ของปรุงแต่งออกมาจากปากเกิดจากพื้นฐานคือความคิดเจตนาในจิตใจเจตนาเป็นบาปพูดคำบาปเจตนาเป็นบุญเกิดพูดสิ่งที่เป็นบุญมันก็เป็นเพียงสักแต่ว่าคำพูดที่ออกมาแล้วก็หายไปเท่านั้นเป็นความผิดของเราเองที่ไปยึดเอาสิ่งนั้นไว้แล้วก็เป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็ไม่ถูกต้องทั้งนั้นแหละไอ้ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรที่ถูกต้องก็ต้องคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับหายไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ถาวรเช่นคำพูดนี่ออกมามันก็หายไปคำด่ามันก็หายไปคำชมมันก็หายไปมันแค่เดียวเท่านั้นแหละแต่เราเอาเก็บมายินดีเมื่อเขาชมหน้าบานพอเขาติหน้าแฝดลงไปทันทีบางทีก็เอามั่งนะเขาด่ามั่งฉันก็ด่าแกมั่งเลยสองด่าบวกกันข้ามันก็ยุ่งเลยทีนี้อันนี้ก็ขาดสติในเวลานั้นสติมาไม่ทันเตือนตัวไม่ทันเลยมีอารมณ์เสียขึ้นมาหรือเรื่องอะไรต่างๆเช่นเรามีเราได้อะไรถ้าเราเพ่งไปว่าสิ่งนี้มันก็ไม่มีอะไรมันเป็นของปรุงแต่งรวมกันข้าวแล้วก็สมมติเรียกว่าเป็นนาฬิกาเป็นสายสร้อยเป็นตุ่มหูเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ก็เรื่องเขาสมมติเขาแต่งตั้งให้พระสงฆ์องค์เจ้าก็สมมติเลยเป็นเจ้าคุณนั่นเจ้าคุณนี่โยก็เลื่อนเป็นเจ้าคุณนั่นต่อไปเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาไอ้ตัวเดิมนั่นจิตมันก็ตัวเดิมเป็นอะไรเป็นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนลิงเอาอะไรมาสวมให้มันเป็นประหลัดก็ได้เป็นสีดาก็ได้เป็นตัวตลกก็มันก็เป็นลิงอยู่นั่นเองมันไม่มีอะไรอันนี้ถ้าเราไปหลงในสิ่งเหล่านั้นก็เต็มแรงเต็มคาไปตามเรื่องได้ยศได้ศักดิ์แล้วก็ชมเชยกันแจกบัตรแจกเบิดกันนี่ก็ได้รับบัตรพังบอกว่าจะได้รับยศชั้นนั้นขอเชิญท่านมาร่วมมุทิตาเอ๊ะเรื่องอะไรแล้วในใต้ว่าในมุทิตานี่ไม่ต้องเอาของมาก็ได้ต้องการปัจจัยให้ไปเอามุทิตาด้วยในหลวงใบสีม่วงหรือใบสีแดงใช่ด้วยดูแน่ว่าเฮ้ยนี่มันกิเลสซับซ้อนจริงๆอยากได้ยศและอยากได้เงินต่อไปอีกเนี่ยไปงั้นดูก็น่าขำนะทำไปทำไมเรื่องอย่างนั้นเราไม่ต้องไปเที่ยวโฆษณาเปล่าร้องเขาให้เป็นก็เป็นมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้ว
อันนั้นก็ไม่ต้องจะหลงจะร้องอะไรมีคนคนหนึ่งก็คุ้นเคยกับพระในกรุงเทพแล้วพระได้เลื่อนพระลูกวัดก็บอกว่าพี่ไม่สมาแสดงความยินดีหรือท่านเจ้าคุณได้เลื่อนยศหนูคนนั้นก็ตอบดีก็บอกว่าถ้าเจ็บหนักจะมาเยี่ยมแต่ถ้าเลื่อนยศนี่ไม่มาเยี่ยมยิ่งถ้าจะหลงยศได้แล้วยิ่งไม่มาใหญ่เนี่ยก็ตอบมาอย่างนั้นเลยแต่ว่าบอกด้วยนะบอกว่าถ้าเจ็บหนักแล้วก็จะไปเยี่ยมแต่ถ้าได้เลื่อนยศนี่ไม่มาเยี่ยมและถ้าจะหลงด้วยยิ่งไม่มาเยี่ยมใหญ่เลยเพราะงั้นต้องก็เป็นผู้แบบธรรมะดีเหมือนกันคือเตือนมาว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเอิกเกิกเฮฮาอะไรไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำอะไรให้มันเอิกเกิกแหนแต่เป็นการแสดงอารมณ์ทางจิตใจได้ธรรมะงั้นมันก็ไม่ถูกต้องได้ก็ได้เฉยๆไม่ได้ก็เฉยๆเฉยๆเขาให้เขาหัวขนเอามาสวมให้ก็หนักหัวพอสวมก็มันก็หนักนะต้องเต้นไปตามเรื่องหัวมันบังคับไม่เต้นเราก็สวมหนุมานกับเขารักแร่มั่งเขาตรงนั้นเขาตรงนี้เช่นตามแม่พนุมานเราก็สวมหัวพระรามแหมต้องเฉียงช้าหน่อยต้องรำมันถูกท่าเพราะเป็นกษัตริย์นะต้องว่าไปตามนั้นแต่พอเข้าหลังโรงก็ไปเอาแก้วเหล้าจนกันอยู่หลังโรงอีกแล้วมันก็เป็นตัวเดิมก็ว่านั่นคือเมาต่อไปไม่เมามันเต้นไม่ออกมันไม่สนุกเลยต้องไปแล้วดวดกันเลยแล้วออกมาเต้นกันต่อไปสนุกกันไปตามเรื่องชีวิตเหมือนความฝันเหมือนละครเขาถือว่าไว้อย่างนั้นเต้นแรงเต้นกาไปถึงเวลาก็ปิดฉากเข้ารูคืนระดับชีวิตกันไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรถ้าเราคิดในแง่ธรรมะแล้วก็จะมองเห็นด้วยปัญญาไม่มีอะไรที่น่ายินดีไม่มีอะไรที่น่ายินร้ายไม่มีอะไรที่น่าจะไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่เราควรจะอยู่ด้วยปัญญามองเห็นสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆตลอดเวลาถ้าเราหัดมองตามสภาพที่เป็นจริงแล้วกิเลสจะไม่เกิดจะไม่มีความโลภเพราะสิ่งนั้นไม่มีความโกรธเพราะสิ่งนั้นไม่มีความหลงเพราะสิ่งนั้นเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เป็นคนขายก็ขายไปตามหน้าที่ได้ก็ไม่ยินดีขาดทุนก็ไม่ยินได้เพราะไม่มีทุนอะไรจะขาดมีคนคนหนึ่งเขาเป็นคนค้าขายอยู่ค้าขายมาตั้งแต่เริ่มต้นเขาบอกว่าเตี๋ยนี่ให้ทุนก็4บาทที่เขามาค้าขายเนี่ยเตี๋ยให้ทุน4บาทเขาก็ค้าไปขายไปด้วยความระมัดระวังเลยตั้งเนื้อตั้งตัวได้สร้างตึก2ชั้นมีรถยนต์ใช้หลายคันแล้วคิดจะทำอะไรต่อไปมีคนคนหนึ่งรู้จักบอกนี่คนนั้นเรียกอาเป๊ะแล้วอาเป๊ะพอแล้วนะท่านนี่พอแล้วเดี๋ยวมันจะขาดทุนมากไปเขาบอกว่าฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าหากว่าฉันขาดทุนก็ฉันเรียกว่าขาดทุน4บาทเท่านั้นเองถ้าได้กำไรแม่นิดหน่อยก็เรียกว่ายังดีถามว่าทำไมถึงเรียกว่าขาดทุน4บาทก็มีมา4บาทเท่านั้นเสียให้มา4บาทแล้วก็มาตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นแสนเป็นล้านมันก็4บาทแต่นั้นต้นเดิมมันก็4บาทถ้าหาว่าขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวมันก็ขาดทุน4บาทแต่นั้นเองเออพอได้ฟังเออพระตาแปะคนนี้เป็นนักธรรมะเหมือนกันเรียกว่าคิดแบบคนมีธรรมะเราคิดว่าเราไม่มีอะไรหรือว่าคิดแต่มันลึกไปกว่านั้นถ้าเราขาดทุนเราไว้มีอะไรขาดเรามีทุนจะขาดหรือเปล่าเวลาเกิดมามีทุนมากี่บาทไม่มีสักบาทเลยไปทำไปใครแบกเงินมาบ้างเวลาเกิดมามันไม่มีถ้าว่าจะมีก็คุณพ่อคุณแม่ให้แล้วเอาไปทำมาหากินถ้ามีกำไรเกินขึ้นไปกำไร8บาทก็ดีแล้วหรือว่า16บาท24บาทมันก็เป็นกำไรแล้วเฮ้ถ้าขาดทุนก็มันขาด4บาทแต่ละนี่ก็ทุนมันมีเท่านั้นหรือแต่คิดในลึกไปว่ามันไม่มีทุนจะขาดเพราะเราไม่มีอะไรถ้ามีอะไรเหลืออยู่บ้างก็เป็นกำไรแล้วแต่คิดอย่างนั้นใจสบายไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องไปหาหมอโรคประสาทเพราะเราไม่เป็นโรคประสาทคนไม่เป็นโรคประสาทเพราะมีปัญญาคิดอะไรถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรจิตใจก็สบายไม่เดือดร้อนอยู่อย่างคนสบายใจดีกว่าอยู่อย่างคนกุ้มใจ
พุทธบริษัทต้องอยู่อย่างคนสบายใจอย่าอยู่ให้กลุ้มใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ปลงมันไปวางมันไปตามเรื่องตามฐานะเราก็สบายใจไม่มีอะไรเป็นปัญหาอันนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะนำมาฝากญาติโยมในวันนี้เดือนธันวานี่ก็ที่นี่ก็มีบวชนาคใหญ่วันที่1นาคธนาคารกรุงเทพแล้วก็มีนาคแถมพกมาบ้างพวกที่แล้วรับการปลดปล่อยเมื่อวานคืนนี้ก็จะมาบวชหลายคนกำลังไปรวมพวกอยู่ว่าจะได้สักกี่คนเพราะบางคนจะบอกว่าจะบวชแต่บางคนก็จะบวชสัก 2-3 วันบอกอย่าเอามาให้3วันเหรอยังไม่มีราชการงานเมืองบวชมันหลายวันหน่อยจะได้รู้ศาสนาได้เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันนี่ก็กำลังไปหาแต่ก็บ่นว่าบางคนก็อยากจนไม่รู้จะบวชได้ที่บอกแม่อย่าเป็นทุกข์เรื่องนั้นฉันรับรองฉันบวชให้โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรผ้าสบงสีวรมีเยอะแยะคนบวชเก่าก็ทิ้งไว้เอามาซักฟอกให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็นุ่งห่มได้รุ่งไปสัก6เดือนก็ยังได้มันไม่ขาดหรอกเธอไม่ต้องมีปัญหาขอให้ตั้งใจก็แล้วกันวันนี้ก็จะไปหาพระครับพวกมาหรือเขาก็ดีใจที่ได้ออกไปความจริงก็หลวงพ่อไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากว่าพูดเพศไปนิดๆหน่อยๆมันไปประจวบหมอพอดีเขาปล่อยเขาบอกเอ้ยนี่ก็บารมีด้วยเหมือนกันเลยดีใจก็เลยจะมาบวชกันวันที่ยังไม่แน่ก็จะมาบอกวันหลังแต่จะบวชให้ในวันที่4หลังจากบวชพวกธนาคารเสร็จแล้ววันที่4ก็จะบวชให้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีสงบใจหลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ให้รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกไม่ฟุ้งซ่านไปในที่อื่นเป็นเวลา5นาที